สวัสดีครับวันนี้ผมอยากแบ่งปันเรื่องราวดีๆที่ใช้เวลาฟังสั้นๆแต่เป็นประโยชน์ยาวๆกับชีวิตวันนี้ผมขอนำเสนอหัวข้อเรื่องจงผ่านด่านยากๆในชีวิตแล้วความสุขจะตามมาลองนึกถึงความสุขในชีวิตแต่มันเป็นความสุขที่มีความทุกข์ผสมอยู่ในนั้นด้วยครับทุกๆคนรู้สึกว่าชีวิตที่ดีมันน่าจะเป็นชีวิตที่นั่งกินนอนกินใช่ไหมครับ คือถ้าเราเตือนขึ้นมาแล้วเราสามารถมีเงินใช้มีอาหารดีๆกินอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็น่าจะเป็นชีวิตที่ดีแต่มีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า r i ซิเลียนซึ่งแปลว่าการฟื้นคืนตัวกลับมาเหมือนกับว่าเวลาที่เราล่มจมลงหรือว่าพังทลายไปเราจะสามารถเด้งตัวกลับมาใช้ชีวิตให้มันมีความหมายหรือมีพลังได้ยังไงในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้เล่าว,ว่า เขามีเพื่อนเป็นทหารอเมริกันที่ลบอยู่ที่อัฟกานิสถานอยู่หลายปีแต่สุดท้ายเพื่อนเขาก็ได้กลับมาบ้านแต่พอกลับมาบ้านที่อเมริกาได้ประมาณสองสัปดาห์เพื่อนเขาก็กลักลายเป็นคนเหงาหนอยแล้วก็รู้สึกไม่อยากทำอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะตื่นขึ้นมาทำอะไรเหมือนชีวิตไม่มีเป้าหมายทหารคนนี้เขาก็ได้ปรึกษากับเพื่อนที่เขียนหนังสือเขาเลยคุยกันว่า จริงๆแล้วลองสังเกตดูว่าชีวิตของคุณมันมีอะไรที่ขาดหายไปประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเขาบอกว่าลองคิดดูว่าตอนที่ยังอยู่ในหน่วยรบทุกเช้าคุณตื่นขึ้นมาต้องมีคำสั่งมาแล้วคุณต้องออกไปลบหรือว่าคุณต้องออกไปลัตะเวนต่างๆนานา,นานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายแล้วทุกครั้งที่ออกไปลบจะมีช่วงเวลาหนึง่งซึ่งเป็นจังหวะที่ทหารทุกคนนั้นกลัวที่สุด นั่นก็คือจังหวัดที่ประจันหน้ากับข่าศึกแล้วก็ในช่วงขนาดนั้นเขารู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงเลือดสูบฉีดทั่วทั้งร่างกายแต่เขาบอกว่าในช่วงเวลาที่เขากลัวที่สุดและอังวลที่สุดเขารู้สึกว่าชีวิตมีชีวิตชีวามากที่สุดด้วยเช่นกันเขาก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนี้แหละที่มันขาดหายไปจากชีวิตของเขาเพราะแต่ละวันที่เขากลับมาอยู่บ้านเขาไม่มีด่านยากๆให้ข้ามผ่าน ทำให้เขากลายเป็นคนอยู่บ้านไปวันๆลองคิดดูครับเวลาเราเจออะไรยากๆไม่ว่าจะเป็นความกลัวความกังวลในชีวิตการงานปัญหาและอุปสรรคมันทำให้เรามีพลังครับเพราะฉะนั้นจงมองปัญหาจงมองเวลาเราเจองานหนักด้วยมุมมองแบบทหารคนนี้ครับจริงๆมันไม่ใช่แค่ทัศนคติแต่ว่ามันเป็นความจำเป็นของชีวิตในแสงเวียนชีวิตความเป็นจริง เราก็กำลังแข่งขันอยู่ตลอดเวลาซึ่งถ้าคุณไม่มีสังเวียนคุณไม่มีคู่แข่งคุณไม่มีอุปสัรคให้ก้าวผ่านคุณเตรียมซึมเศร้าได้เลยครับเราจะกลายเป็นคนที่ไม่มีเป้าหมายแล้วเมื่อคุณไม่มีเป้าหมายคุณก็จะไม่มีพลังในการใช้ชีวิตซึ่งหนังสือเล่มนี้พูดต่อไปอีกว่าความสุขมีอยู่สมแบบด้วยกันแบบที่หคือความสุขขั้นพื้นฐานทั่วไป เช่นสมมุติเรานั่งอยู่ในที่ที่อากาศเย็นไม่ร้อนไม่หนาวมีสิ่งปกป้องมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีอาหารแบบนี้คือความสุขขั้นพื้นฐานครับแบบที่สองคือความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อเราได้รู้สึกขอบคุณความสวยงามของโลกใบนี้เช่นความรู้สึกของการได้ชมวิวพระอาทิตย์ตกไปบนผืนทะเลหรือได้กอดพ่อแม่ได้กอดคนที่เราลัก แบบที่สามซึ่งเป็นแบบที่จำเป็นมากคือความสุขในแบบที่ได้นำเสนอไปครับคือความสุขที่เกิดขึ้นจากการก้าวผ่านอะไรที่ยากยากในชีวิตความสุขแบบนี้มันเป็นความสุขที่ได้เอาชนะอุปสรรคต่างๆนานาและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราซึ่งความสุขแบบที่หนึ่งและแบบที่สองนี้คุณสามารถหาได้หรือสามารถใช้เงินซื้อได้ครับแต่แบบที่สามนี้คุณต้องทำมันเอง คุณต้องก้าวผ่านมันด้วยตัวเองไม่มีใครสามารถทำแทนได้ซึ่งเป็นความสุขแบบที่ยากที่สุดที่มีความจำเป็นมากต่อชีวิตของเราซึ่งโลกของเราพัฒนาได้มีเทคโนโลยีต่างๆนานาให้ใช้มีคนที่สามารถไปชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ได้ก็เพราะพวกเขาเหล่านั้นสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆได้และได้รับความสุขแบบที่3นี้ครับถ้าวันนี้คุณยังไม่พบกับความสุขในแบบที่3ให้เริ่มออกไปมองหา ออกจากคอม์ตโซนแล้วเมื่อคุณผ่านด่านยากๆได้คุณจะมีพลังที่เพิ่มขึ้นทําให้เลเวลของคุณสูงขึ้นเรื่อยๆในการต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาที่ยากและซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆครับสําหรับวันนี้ผมขอนําเสนอเพียงเท่านี้ครับข้อคิดและแรงบันดาลใจดีๆอย่ากเก็บไว้คนเดียวนะครับช่วยการแบ่งปันให้กับคนที่เรารักอย่าลืมนะครับจงผ่านด่านยากๆในชีวิตแล้วความสุขจะตามมา อย่าลืม u ับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแรงบันดาลใจใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ